คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สำคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากดาเนจ Channel นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาเนจ Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกม7บาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็หลังจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นเดทวีคนะครับไม่มีอะไรฟาร์มชิลๆเรื่อยๆนะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ชิลแล้วครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูแพทอัปเดตก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับแจ้งปิดปรับปรุงรายละเอียดอัปเดตในวันที่25เดือน5นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับทางเกมเนี่ยเขาจะมีการปิดปรับปรุงตั้งแต่เวลา 8:00 น.นะครับจนถึง 11:30 น.เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกเอาท์ออกเกมก่อนช่วงเวลา 8:00 น.เพื่อป้องกันข้อมูลของเราเสียหายด้วยนะครับสำหรับอัศวินคนใหม่ครับนี่เลยครับก็จะเป็น2ตัวละครนี้นะครับสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคาดการไว้อยู่แล้วนะรวมถึงผมด้วยนะครับจะเป็นนักเวทจันโดรานะครับกับผู้สำเร็จโทษเซลดิสครับสำหรับเซลดิสตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นโฮลี่วอลเฟสด้วยนะคือตัวละครพิเศษนะครับซึ่งตู้เซลดิสเนี่ยเราจะสามารถรับเซลดิสได้นะครับเมื่อเราสุ่มครบ900เพชรนะเพราะฉะนั้นใครที่รอเซลดิสตัวนี้อยู่นะครับก็เตรียมเพชรของเพื่อนๆให้พร้อมนะสำหรับในตู้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้ข้อมูลมันเยอะนะครับผมไม่อยากข้ามไปข้ามมานะนี่ครับสำหรับตัวละครในตู้เซลดิสเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมีอะไรบ้างครับก็ตามนี้เลยนะโดยตัวละครเพิ่มเลทพิกอัพในตู้จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับมีเซลดิสตัวใหม่นะครับจันโดราแล้วก็ดัตแอสเซลนะส่วนตัวละครอื่นๆที่ไม่เพิ่มเลทพิกอัพในตู้ก็ตามนี้นะครับตัวละครที่น่าสนใจที่ไม่เพิ่มเลทเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะครับตัวแรกก็จะเป็นนานาชินะครับตัวที่2เป็นลิสครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวสำคัญมากๆในการตีศึกทำลายล้างนะครับแล้วก็จะมีอาร์เธอร์เขียวนะครับเทพแห่งการ PVE นะรวมไปถึงเผ่านางฟ้าอย่างลูเชลที่ปกติไม่ค่อยมาบ่อยๆนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจในความคิดเห็นของผมนะครับก็คือโดเขียวนะครับก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับไอคอนกิจกรรมโคลาโบริซิโร่เนี่ยก็จะถูกเอาออกนะแล้วก็แทนที่ด้วย Holy War Festival อันนี้แทนนะครับซึ่งกิจกรรมพรุ่งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามาเยอะมากๆครับตั้งแต่กิจกรรมเช็คชื่อภารกิจสุดพิเศษพูลิงพูลรีเทิร์นกิจกรรมรูเล็ตนะครับดันเจี้ยนรางวัลใหญ่โซการ์เลสบรรลุจำนวนครั้งชนะในเทศกาลประลองนะครับบูสต์คะแนนเทศกาลประลองหินเสริมพลังอุปกรณ์เพย์แบ็กและกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนานะครับนอกจากนี้สงครามไฟนอลบอลนะครับก็จะอัปเดตเมลัสคิวล่ากับการันนะครับซึ่งไฟนอลบอล2ตัวนี้เนี่ยมีคอสตูมใหม่ด้วยนะครับก็จะเป็นรูปที่เพื่อนๆเห็นกันเลยนะและสำหรับ Pooling Pool Return นะครับมันก็มีการรีรันกิจกรรมคอสตูมนักเรียนกลับมาด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีการันก็อกซิเนียแล้วก็มอนสปีดชุดนักเรียนนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถทำกิจกรรมแล้วก็แลกกันได้แล้วนะเพิ่มหอคอยแห่งการฝึกฝนแบบใหม่ชั้นที่4นะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่3ชั้นใช่มั้ยพรุ่งนี้เนี่ยจะมีเพิ่มชั้นที่4เข้ามานะครับซึ่งชั้นนี้เนี่ยเขาบอกกันว่านะเป็นชั้นที่ง่ายที่สุดแล้วครับก็ของรางวัลก็จะตามนี้เลยนะครับจะมีของอัปเกรดคอสตูมอย่างละ50ชิ้นนะต่อมาครับจะมีการเพิ่มคอสตูมแล้วก็กิจกรรมลดราคาคอสตูมมาด้วยครับแน่นอนว่าชุดของอัศวินใหม่มีทั้ง2ตัวนะครับตัวละ3เซตเลยนะทั้งของจันโดราแล้วก็เซลดิสเฟสนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเพิ่มเซตคอสตูมใหม่ชีวิตวัยเรียนของเผ่านางฟ้าทั้ง3ตัวด้วยครับก็จะมีอลิซาเบธนางฟ้านะครับซาริเอลแล้วก็ลูโดเชลนะครับส่วนทามิเอลเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นคอสตูมที่เขาแจกจากอีเวนต์นะและคอสตูมนักเรียนมาขนาดนี้นะครับยกขโยงมาขนาดนี้มันก็มีรีรันเซตคอสตูมนักเรียนใบใส่1กับ2ด้วยนะครับสำหรับ5ตัวละครนี้นะซึ่งเขาจะขายเป็นแบบแยกชิ้นแล้วก็จะมีลดราคาจำหน่ายด้วยนะครับและแน่นอนอัศวินใหม่มานะครับเขาก็มาพร้อมกับแพ็กเกจเฟสติวัลสงครามศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับก็จะเป็นแพ็กเพชรที่มาพร้อมกับตั๋วนะและนี่ครับสิ่งที่หนักหน่วงในวันพรุ่งนี้เนี่ยคืออันนี้เลยครับเพิ่มแพ็กเกจจำหน่ายถาวรนะครับแพ็กเกจข้ามขีดจำกัดราคาพิเศษครับก็ถ้าเพื่อนๆเห็นรูปหัวใจตรงนี้นะอาจจะไม่คุ้นตานะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมใหม่ที่จะอัปเดตมาในวันพรุ่งนี้นะครับและไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่สำคัญมากๆครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมปลดเพดานเลเวลจาก80ไปเป็น90นะสำหรับคนที่เป็นสายเปนครับแพ็คนี้เนี่ยสามารถซื้อได้3ครั้งต่อเดือนเท่านั้นนะซึ่ง70ชิ้นตรงนี้เนี่ยสามารถอัพจาก80ไปเป็น90ได้1ตัวครับเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อแพ็คนี้ครบ3แพ็คนะครับเท่ากับว่า1เดือนเนี่ยเราสามารถปลดตัวละครจาก80ไป90ได้ทันที3ตัวเลยนะ
ซึ่งไอเทมอันนี้มานะครับนั่นก็หมายความว่าพรุ่งนี้ครับนี่เลยจะมีการขยายการข้ามขีดจำกัดสู่เลเวล90นะครับ PVP ช่วงแรกนี่น่าจะนรกแน่นอนนะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่เขาอัดจัดเต็มเนี่ยเลเวล90กับ80เนี่ยค่าพลังอะไรมันต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายฟรีหรือว่าสายคุ้มค่านะครับผมว่าแพ็คนี้เนี่ยเพื่อนๆน่าจะไม่ซื้อกันแหละรวมถึงผมด้วยนะครับอาจจะไม่ซื้อนะเพราะว่ามันค่อนข้างแพงนะครับเราก็ต้องพยายามฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีเพิ่มสินค้าลิมิเต็ดในร้านฮอปพาสนะครับก็จะเป็นคอสตูมของเซลดิสเฟสนะครับซึ่งเราสามารถแลกได้ด้วยชามของเหลือของฮอปนะครับ 1,400 ชิ้นรวม3ชิ้นเนี่ยเท่ากับ 4,200 นะหรือว่าถ้าใครที่รีบนะครับมีชามไม่พอเนี่ยก็สามารถใช้เพชรซื้อได้ชิ้นละ30เพชรนะก็ต่อมานี่ครับของรีควายนะครับที่ใช้อัพไปเลเวล90เนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะที่เพื่อนๆควรจะดูเนี่ยคือวัตถุดิบข้ามขีดจำกัดตรงนี้นะปลดไป85เนี่ยใช้หัวใจ30นะครับกับปีกบอสเทานะแล้วก็ปลดไป90เนี่ยใช้หัวใจ40กับหูบอสกระต่ายนะครับซึ่งปีกบอสเทากับหูบอสกระต่ายเนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะมีเหลือเฟือกันอยู่แล้วนะครับและนี่ครับบอสที่เราจะต้องปราบนะครับก็คือตัวนี้เลยนะเบลมอสปรากฏตัวครับมันจะเปิดด่าน normal hard extreme ก็ต่อเมื่อเราเคลียร์ด่าน204ตัวอ่อนเทพอสูรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังเคลียร์ไม่ถึง204เนี่ยผมบอกเลยว่าตอนนี้ควรจะรีบเคลียร์ให้เสร็จให้เรียบร้อยนะเพราะว่าหลังจากอัปเดตแพทนะครับเราไม่ควรพลาดบอสตัวนี้แม้แต่วันเดียวนะเพราะว่าไอชิ้นส่วนอันนี้เนี่ยผมบอกเลยสำคัญมากๆครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะลงระดับเฮลนะครับเราต้องเคลียร์ด่าน222เหล่าผู้มีชีวิตรอดให้เสร็จก่อนนะมันถึงจะเปิดให้เราลงได้นะครับซึ่งเบลมอสตัวนี้นะครับมันจะเกิดได้วันละ3ครั้งเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับจะมีการเพิ่มระดับเฮลในสงครามบอสเดิมนะครับซึ่งสงครามบอสเฮลสำคัญยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะสู้บอสเบลมอสนะครับเพื่อนๆจะต้องเคลียร์สงครามบอสระดับเฮลนะถึงจะได้เกรดไปสู้กับเบลมอสครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีการปรับปรุงวัตถุดิบที่ดรอปนิดนึงนะเพิ่มฟังก์ชันเชิญ AI ในศึกทำลายล้างระดับเฮลนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นข้อดีในข้อไม่ดีนะครับเพราะว่าใครที่ไม่มีคนเล่นด้วยนะครับก็สามารถลงได้แบบทันทีนะแต่ในทางกลับกันนะครับเวลาที่จะมีคนเชิญเราไปช่วยตีบอสเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นการฟาร์มคอสตูมเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะยากขึ้นนะนอกจากนี้ก็จะมีเพิ่มผลงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อสูรเบลมอสด้วยนะครับต่อมาการปรับปรุงคอนเทนต์เทศกาลประลองไบเซลนะครับจะมีการเพิ่มโบนัสชนะต่อเนื่องในเทศกาลประลองไบเซลนะครับซึ่งถ้าเราชนะต่อเนื่องได้นะครับคะแนนที่เราได้เนี่ยมันก็จะได้มากขึ้นนอกเหนือจากคะแนนพื้นฐานนะครับโบนัสชนะต่อเนื่องนะครับจะถูกรีเซ็ตเป็น0นะเมื่อรีเซ็ตประจำสัปดาห์นะครับและโบนัสชนะต่อเนื่องนี้เนี่ยจะไม่ถูกปรับใช้ในศึกจัดอันดับระดับ Challenger ขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะสำหรับคนที่อยู่แรงค์ Challenger นะครับและสำหรับคนสายปั่นแต้มนะครับก็สามารถซื้อวายได้มากขึ้นแล้วนะครับจากจำนวนครั้ง30เนี่ยกลายเป็น100นะทางเกมเนี่ยเขาก็จะมีปรับอินเทอร์เฟซในหน้าจัดทีมศึกสามัญแล้วก็ศึกชั้นสูงนะครับคือเราจะสามารถดูรางวัลที่ได้รับได้แล้วนะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่แรงนี้ได้รางวัลเท่าไหร่นะครับโดยที่ไม่ต้องกดเข้าไปดูใน Weekly Reward นะคอนเทนต์ต่อมาครับเพิ่มฟังก์ชันเลือกกดสำหรับ PVP ในการทำศึกแบบกระชับมิตรนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่น PVP กับเพื่อนครับโดยมีกดแปลกๆเนี่ยพรุ่งนี้มันก็จะสามารถเซตได้แล้วนะยกตัวอย่างกด All Together Now นะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะสู้แบบ 4v4 นะตั้งแต่ต้นเลยครับต่อมาคอนเทนต์กลุ่มอัศวินนะครับเขาปรับปรุงความสะดวกในการเช็คชื่อนะครับโดยเราสามารถกดเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปคุยกับแท่งผลึกหินในกิลด์แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับต่อมาก็จะเป็นรายละเอียดของศึกชิงชัยกลุ่มอัศวินนะสำหรับใครที่เล่นคอนเทนต์นี้อยู่นะครับก็ลองมาอ่านดูกันได้นะตรงนี้ผมขอข้ามแล้วกันนะครับต่อมาปรับปรุงการแสดงคำอธิบายเอกลักษณ์นะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับเอกลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะว่าเอกลักษณ์นี้เนี่ยมันทำงานที่โหมดไหนบ้างครับนอกจากนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนคำพูดนะครับให้เราเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะจากเดิมที่ใช้คำว่าอัศวินเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนครับเป็นคำว่าตนเองนะและก็จะมีคำว่าศัตรูและอัศวินพวกพ้องนะครับจะเปลี่ยนเป็นคำว่าในสนามรบนะแล้วก็ทุกเทิร์นถัดไปเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเทิร์นพวกพ้องครับแต่ทุกอย่างเอฟเฟกต์ยังเหมือนเดิมนะครับเขาแค่เปลี่ยนคำพูดให้เราเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะนอกจากนี้ครับก็จะมีการปรับปรุงความสะดวกในการสลับอุปกรณ์นะครับโดยเราสามารถคลิกที่ตัวละครแล้วก็เลือกลิสต์ไอเทมที่ตัวละครใส่อยู่ได้เลยนะครับตรงนี้อัศวินที่สลับอุปกรณ์ได้เนี่ยก็จะมีเพิ่มจันโดล่าเข้ามาอีก1ตัวนะครับสำหรับเซลดิสเนี่ยต้องบอกว่ามันสลักได้อยู่แล้วนะก็ไม่มีเพิ่มตรงนี้นะครับการปรับปรุงอื่นๆนะครับจะมี NPC ใหม่พ่อค้าคนกลางนะครับเข้ามาในโรงเตียมนะซึ่งพ่อค้าคนกลางคนนี้เนี่ยเราสามารถซื้อของที่สำคัญได้จากในโรงเตียมเลยครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแบบนะก็จะมีของจากร้านค้าประลองนะครับแล้วก็ของจากร้านค้า 3v3 และสุดท้ายเนี่ยจะเป็นของจากร้านค้ากิลด์นะเพื่อนๆสามารถเข้ามาซื้อได้ในโรงเตียมเลยครับต่อมาครับจะเป็นแพ็กเกจแล้วก็กิจกรรมที่สิ้นสุดลงนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับมีอะไรที่สำคัญที่จะหมดลงบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับกิจกรรมสุ่มกาชานะครับก็จะมี
กิจกรรมตู้รีซิโร่นะครับอันนี้เนี่ยเอาออกแน่นอนนะสำหรับใครที่ต้องการตัวละครรีซิโร่นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเปิดกันให้เรียบร้อยนะครับที่สำคัญสำหรับคนที่หวังเพชรฟรี100เพชรนะครับก็อย่าลืมไปเปิดให้ครบ600แต้มไมเลนหรือว่าให้ครบการันตีกันด้วยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะแจกเพชรตามที่เราเปิดไปนะครับต่อมากิจกรรมฉลองโคโลโบ7บาป X รีซิโร่นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยทุกอย่างนะครับจะเอาออกทั้งหมดเลยนะที่เกี่ยวกับรีซิโร่นะครับที่เวลาเรากดไอคอนในลงเตียม7บาป X รีซิโร่นะตรงนั้นเนี่ยจะถูกเอาออกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังแลกอะไรไม่เสร็จนะครับคอสตูมตัวไหนที่ยังไม่ครบเนี่ยเพื่อนๆลองไปเช็คดีๆนะว่าขาดคอนเทนต์ไหนบ้างนะครับไปกดรับอะไรกันให้เรียบร้อยด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยพลาดแล้วคือพลาดเลยนะครับกิจกรรมพัฒนาฝึกโบยบินไปกับเผ่าพูดก็จะหมดในวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับสุดท้ายแพ็กเกจฉลองโคโลโบ7บาปกับรีซิโร่เนี่ยก็จะหมดเช่นกันนะก็จะมีแพ็กเกจการันตีเอสซ่าโคโลโบนะครับแพ็กเกจเพชรฉลองโคโลโบ1กับ2แพ็กเกจเพชรเสริมพลังคอสตูมโคโลโบแล้วก็โบนัสลานคาเพชรครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่จะอัปเดตมาในวันพรุ่งนี้นะก็ก่อนที่จะจากกันครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูข้อมูลทางฝั่งญี่ปุ่นสักหน่อยแล้วกันนะสำหรับไฟนอลบอลที่จะเข้าพรุ่งนี้นะครับการันกับเมลัสคิล่าเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นไฟบอลที่ง่ายมากๆนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงไปนะว่าจะยากหรือสู้ไม่ไหวนะครับพอถ้าเกิดใครอยากได้คอสตูมเนี่ยตั้งใจเล่นเนี่ยยังไงก็ได้อยู่แล้วครับสำหรับไฟนอลบอสการันกับเมลัสคิล่านะครับตัวละครหลักๆมีตัวไหนที่ใช้งานบ้างนะครับก็ถ้าเห็นจากตัวละครแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่เป็นห่วงแล้วนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครเดเมจหลักที่ใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นซันนี่เอลดัตลอดเวนะครับเซลดิสแดงแล้วก็โกเธอร์เขียวนะก็ตัวอย่างทีมแนะนำนะครับซันนี่เอลเซลดิสโกเธอร์เขียวแล้วก็เดเพียร์ซัพพอร์ตครับส่วนถ้าเกิดใครที่เป็นสายฟรีนะครับตัวละครไม่เยอะเราก็สามารถใช้ตัวละครที่ร้านค้าเหรียญสู้ได้เช่นกันนะก็จะเป็นดัตมานแดงนะครับเซลดิสแดงโกเธอร์แดงแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยใช้เป็นอลิซาเบธแดงครับและสำหรับคอสตูมของกาลานะครับจะมีให้แลกนะส่วนคอสตูมของเมลัสคิล่านะครับเราจะต้องทำคะแนนให้อยู่ในอันดับ 50% ขึ้นไปถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้คอสตูมลองล่าเนี่ยอาจจะต้องขยันนิดนึงนะและอีกหัวข้อครับที่ไม่พูดก็ไม่ได้นะครับคือบอสเบลมอสนั่นเองครับสำหรับเบลมอสเนี่ยผมก็ไปดูคนเคลียร์เบลมอสมาแล้วนะครับซึ่งการเคลียร์เบลมอสตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามีเดเมจเยอะอย่างเดียวแล้วจะฆ่าได้นะเพราะว่าลำดับการใช้สกิลกับบอสตัวนี้สำคัญมากๆครับก็ไว้เดี๋ยวผมอัดคลิปมาอธิบายเพื่อนๆอีกทีละกันสำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดตัวละครที่สำคัญก่อนนะซึ่งตัวละครเดเมจที่สำคัญในทีมนะครับที่เพื่อนๆควรจะมีเนี่ยอย่างน้อย1ตัวนะครับนั่นก็คือเจริโก้ซาลาทัสนะครับหรือว่าปากเอสคานอนนะ3ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆเลือกปั้นตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้นะครับเอาให้สุดไปเลยนะแต่ตัวละครที่หลายๆคนเรคคอมเมนต์กันนะครับที่ผมไปดูมาเนี่ยเขาบอกว่าเจดิโก้เนี่ยมันค่อนข้างเสถียรที่สุดนะส่วนตัวละครซัพพอร์ตนะครับก็จะตามนี้เลยนะมีทั้งโกเธอร์เขียวลิสเฮลบัมเขียวเกราดนะครับอลิซาเบธเขียวกิลทันเดอร์แล้วก็ซานเนลี่นะครับส่วนตัวละครซับตำแหน่ง4เนี่ยหลักๆสำคัญนะครับเมอร์ลินเขียวเดดเพียสหรือว่าลุงเคนกับอาริโอนี่ก็ได้นะครับส่วนจิเลียนกับลูเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจำเป็นนะควรจะเอาเดเมจเร่งจบเกมน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้เมอร์ลินเนี่ยก็คือรัชอันตินะก็สำหรับตัวอย่างทีมที่เว็บนี้เขายกมานะครับทีมแรกเนี่ยก็จะใช้เป็นลิสโกเธอร์เขียวเจริโก้แล้วก็ซับเป็นเดดเพียนะครับส่วนทีมที่2เนี่ยใช้เป็นโกเธอร์เขียวซาราทาร์สเฮลบัมแล้วก็เมอร์ลินนะสำหรับข้อมูลบอสตัวนี้นะครับเดี๋ยวไว้อัปเดตพรุ่งนี้แล้วเนี่ยผมขอรวบรวมข้อมูลแล้วก็ไปลองสู้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอธิบายให้กับเพื่อนๆกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคอนเทนต์อัปเดตในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะต้องบอกว่ายาวนิดนึงครับเพราะว่าสิ่งที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยมันเยอะจริงๆนะเดี๋ยวผมทวนเพื่อนๆอีกทีก่อนที่ผมจะไปนะวันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะครับอย่าลืมไปเคลียร์กิจกรรมรีซิโร่ตรงนี้นะครับให้หมดทุกอย่างนะและหลักเลยนะครับเพื่อนๆควรจะเช็คว่าคอสตูมตัวไหนที่ยังได้ไม่ครบนะครับไปเอามากันให้ครบด้วยนะตรงนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วครับอย่างที่สองนะครับใครที่อยากจะสุ่มหาตัวละครไหนจากโคโลโบนี้นะครับก็ไปสุ่มเพิ่มกันให้ครบนะที่สำคัญถ้าเกิดใครที่อยากจะได้เพชรคืน100เมตรนะครับก็ต้องสุ่มให้ครบการันตีนะถึงจะได้คืนนะครับและสุดท้ายครับเพื่อนๆควรจะเตรียมปั้นตัวลงบอสเบลมอสตัวใหม่นะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องลงกันทุกวันนะเพื่อฟาร์มของอัปเกรดตัวละครไป90นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดพลาดไม่ได้ลงเนี่ยถือว่าขาดทุนมากๆนะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญมากครับถ้าเกิดใครที่อัพไป90ได้ก่อนเนี่ยใน PVP เนี่ยผมบอกเลยว่าได้เปรียบแน่นอนนะโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปยังไงก็ช่วยกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่อง Danish Channel ทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายครับ